เอาตุ๊กตาไปวางไว้หลังปูทำไมอ่ะถ้าปูหกล้มอ่ะดายรับผิดชอบไหวเหรอโอเควิ่งเองปาร์ตี้ไม่เป็นมันนี่เขาเป็นเองไอ้มอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังมอนซ่อนผ้าไม่เล่นอีกแล้วนี่เราเป็นส่วนกันของเพื่อนๆอีกแล้วเหรอเนี่ยพิมมากันแค่นี้เหรออ๋อได้ไม่ปูมาอีกคนอะเออแล้วปูไปไหนอะปูนะเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละกว่าจะมาได้นะต้องโอ้โหอาบน้ำสระผมครีมนวดแล้วก็บอกกว่าจะเป่าผมเสร็จกว่าจะแต่งหน้ากว่าจะแต่งตัวอีกนานเป็นชาติเลยคือปูเขาเป็นคนอ่อนหวานอะไม่เหมือนเธอนี่เธออาบน้ำบ้างปะเนี่ยเฮ้ยนี่นายว่าฉันหรอนายน่ะ10 ปีไม่เคยสระผมเลยมั้งอะไรเธอทำไมอะใส่กางเกงในอะ10 วันเปลี่ยนทีโอ้โหเหม็นตายอยู่แล้วทีมเธอก็ไม่ได้แทบจะไม่อาบน้ำ10 ปีเลยอะแกไม่ได้อาบน้ำมา10 ปีเอานายนี่แปรงฟันเลย10 ปีอะไอ้แปรงฟันแปรงฟันนี่ไอ้แปรงฟันเฮ้ยมานี่เลยทีเด็ด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรหลับเลยมานี่A few moments later. ไม่ต้องเลยโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วเนี่ยพอแล้วก็โอ้ยปูทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะอ๋อฉันมาตั้งนานแล้วอ้าวมาตั้งนานแล้วทำไมไม่มาทักเราอ่ะก็ฉันอ่ะเรียกเธอตั้งนานแล้วจนฉันจะเจ็บคอหมดแล้วอ่ะฉันก็เลยขี้เกียจเรียกแล้วก็เลยมานั่งรอนี่ไงเออคัดคนนั้นนั่นแหละอะไรเริ่มก่อนไม่พอยปาร์ตี้อ่ะปาร์ตี้เป็นคนเริ่มก่อนอะไรครับเริ่มก่อนอะไรทีมยังเป็นคนเริ่มก่อนนี่แหละไอ้เป็นคนเริ่มก่อนอีกแล้วอ่ะเนี่ยหาอะไรเล่นกันเถอะอืมไปดิแล้วเราจะได้อะไรดีอ่ะอ๋อเขาคิดออกแล้วมาเล่นเนาะมอนซ่อนผ้ากันไหมเออดีมอนซ่อนผ้าเนี่ยไม่ได้เล่นมานานแล้วไปเราไปเล่นกันไหมไป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 เร็วพ่อเฮ้ยยืนมาเล่นในห้องโฮมกันดีกว่าน้องมันกว้างดีเออได้ได้เฮ้ยเต้นไหนอยู่ไหนเป็นเลยตี้เดี๋ยวเราจะแกล้งพิมพ์นะโอเคป่ะเออได้เดี๋ยวจะตุ๊กตาเดี๋ยวใส่ตูดพิมพ์นะเฮ้ยเฮ้ยพวกนายอ่ะซุบซิบอะไรกันมองแผนจะแกล้งหรือเปล่าเนี่ยนี่อย่าให้รู้นะเปล่าเปล่าใครจะไปแก้ผู้หญิงอย่างเธอล่ะเล่นเล่นเล่นเออเล่น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 เออทอดผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธออีมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธออีมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธออีมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังตีทำหน้าแบบเนี้ยต้องมาไว้ที่เราแน่เลยนั่นไงว่าอะไรเชียวที่สุบสิบกันเมื่อกี้ต้องวางแผนแกล้งฉันแน่ไปเจอดีแน่โอ๊ยอายุได้จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเจอฉันเอาคืนแน่มองตาตัวกระตาอยู่ข้างหลังไปไปที่ฉันจะตีก้นเธอมองจ้องหน้าตัวกระตาอยู่ข้างหลังไปรู้ไหมที่ฉันจะตีก้นเธอว้าสมน้ำหน้าเป็นเลยมองจ้องผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอมองจ้องผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอมองจ้องผ้าตุ๊กตาอยู่หยุดมีอะไรปะตี้เออตี้นายจะไปบอกให้ปูจ๋าอยู่ทำไมโอ้ยพิมพ์ก็ปูจ๋าเขาบอกบางจะตายนี่ครับเอาตุ๊กตาไปวางไว้หลังปูทำไมอ่ะถ้าปูหกล้มอ่ะดายรับผิดชอบไหวเหรอโอเควิ่งเองปาร์ตี้ไม่เป็นมันนี่เขาเป็นเอง
ไอ้มอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปโน่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอไอ้มอนซ่อนผ้าไม่ได้เล่นอีกแล้วไอ้มอนซ่อนไอ้พี่นี่อย่างนี้ใช่ไหมร้องเลยA few moments later. ไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่เหนื่อยกันนะเพื่อนก็เหนื่อยเนี่ยไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าเฮ้ยบอกทำไมทำไม่เหนื่อยเลยอ่ะเอ้าแล้วฉันจะเหนื่อยได้ยังไงล่ะก็พวกเธอเล่นมินิกันอยู่แค่3คนน่ะฉันจะเหนื่อยได้ยังไงอ่ะโอ้ฉันขอโทษนะพอดีว่าพวกเนี้ยมัวแต่แกล้งฉันอยู่นั่นแหละฉันมัวแต่เอาคืนก็เลยลืมเธอไปเลยอ่ะโทษทีนะก็พิมพ์นั่นแหละมัวแต่แกล้งแขนอย่าไปว่าฉันพวกนั้นแหละรวมหัวกันแกล้งก่อนไม่ไม่ได้แกล้งก็แค่เล่นเกมเล่นเกมอะไรฉันรู้นะฉันไม่ได้ง้อพวกนายนะซุบซิบอะไรก็แค่เล่นเกมอะไรใช่ไหมพวกนายนั่นแหละโอ๊ยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วฉันไม่เป็นไรแล้วว่าแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะเออเพื่อนกันหิวแล้วเออป้าไปหาอะไรกินกันได้ไปโอเคแม่โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนแม่กำลังสั่งข้าวให้แล้วรอข้าวแป๊บนึงนะเราไปนั่งรอตรงนี้ก่อนละกันโอเคโอเคเกมเบื่อจังเลยคิดอะไรสนุกออกแล้วหยุดโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยครับหยุดโอ้ยครับมาแกล้งอะไรเขาเนี่ยแกล้งคนอื่นไปคนต่อไปโหยคะทำไมไปแกล้งปูแบบนี้เนี่ยนิสัยทำด้วยอะไรฮะโอ้โหปูเขาจะเป็นสาวสวยเรียบร้อยบอบบางน่ารักตะมูตะมีอ่ะทำไมไปแกล้งปูแบบนี้นายอีกแล้วเหรอนี่เรายังไม่ทันพูดอะไรสักคำเลยนะฮะวันหลังอย่าไปแกล้งปูแบบนั้นนะโอ๊ยแต่ปูเขาเจ็บขึ้นมาทำไงฮะใครจะรับผิดชอบอุ้ยผิดคนบ้าจริงถ้าพี่จะเล่นกับเพื่อนจะผิดตรงไหนแต่นายจะเล่นแบบนี้กับปูไม่ได้มาเดี๋ยวฉันแก้แค้นแทนปูเองนี่เราเป็นส่วนเกินของเพื่อนๆหรือเปล่าเนี่ยไปนะลงน้ำกันน้ำเย็นได้ไหมเนี่ยเล่นเหรอน้ำเย็นฉันเหมือนเป็นส่วนเกินของเพื่อนๆน่ะทำไมเธอถึงคิดงั้นนะปู
ก็เดี๋ยวนี้พวกเธออ่ะไม่ได้กับฉันเลยอ่ะเล่นกันอยู่สามคนอ่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันเป็นคนเกินอ่ะไม่ปูมันไม่ใช่อย่างงั้นก็อย่างที่รู้อ่ะพวกเราอ่ะก็เล่นกันแบบแรงๆสไตล์แบบนี้อ่ะคือถ้าเกิดเล่นกับเธอแบบนั้นอ่ะพ่อก็กลัวเธอจะเจ็บไงเธออ่ะดูบอบบางสไตล์ใช่ไหมพวกเราอ่ะไม่ได้คิดว่าเธอเป็นส่วนเกินหรืออะไรเลยนะพวกเราแค่กลัวเธอเจ็บแค่นั้นเองพี่ฉันเคยบอกว่าเธอหรอว่าฉันอ่ะอ่อนแอห้ามเล่นแรงเพราะเธออ่ะอย่าตัดสินคนที่ภายนอกสิเนี่ยจริงๆอ่ะฉันอ่ะเล่นแรงได้นะเออปูเคยบอกเหรอไม่น่าเคยนะปูเราขอโทษนะที่เราคิดแทนเธออ่ะคิดว่าเธอจะแบบว่าอ่อนแอเล่นด้วยแรงไม่ได้อ่ะแต่ว่าพวกเรามันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นส่วนเกินเลยนะพวกเราอ่ะรักเธอจะตายนะปูปูปูอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยมาเล่นกันก่อนเฮ้ยปูที่เธอบอกว่าเธอสามารถเล่นแรงได้อ่ะจริงเหรอก็เล่นได้สิฉันเคยบอกที่ไหนว่าฉันบอกบ้าเย้เราไปเล่นกันเลยนะไปเล่นแรงได้เหรอได้